วันนี้ถึงกับวิ่งมาขึ้นรถเมล์กันเลยทดสอบกล้องว่าถ้าวิ่งมันจะเป็นยังไงนี่วิ่งเร็วสุดเลยนะนี่คือวิ่งเร็วและเหนื่อยสั่นบ้างไหมสรุปว่าที่วิ่งมานั้นวันนี้วันหยุดรถไม่วิ่งประหลาดเนาะหยุดอะไรนะวันหยุดนะมันก็ต้องแบบว่าคนก็ต้องออกไปเที่ยวเดินทางใช่ไหมแต่ว่าไม่มีรถที่ไหนวิ่งเลยรถประจำทางเล็กๆน้อยๆไม่มีคันไหนวิ่งเลยอ่ะแปลกมากอ่ะแล้วก็ร้านค้าก็ปิดหมดเลยนะโอเคเรื่องร้านค้าปิดนี้ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ชินแล้วแต่ว่าก็แค่สงสัยอ่ะว่าก็วันหยุดอ่ะเราก็ต้องไปเที่ยวใช่ไหมเราไปเที่ยวแล้วร้านค้าเขาไม่ขายคนท่องเที่ยวหรอที่แล้วก็หยุดไปวันนึงแล้วนะวันนี้วันจันทร์อ่ะวิ่งมาแบบว่าเหนื่อยหอบมากมาถึงอ้าวไม่มีรถเลยสักคันวันหยุดเหรอวันนี้ก็เลยตัดสินใจจะเดินไปที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เดินกลับเขาไม่ปิดใช่ไหมเอพริลไหมเนี่ยเอพริล1เอพริลถึง30กันยาอ๋อโอเคเปิดเข้าได้นี่ฉากป่าก็มาตั้งชื่อช่องใหม่ดิก่อนเลยเดินเข้าป่ามานิดเดียวโค้งเข้าไปเจอทะเลสาบหรือเปล่าต้องใช่สินี่ไงภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาโต้ชาโต้หรือกาโต้อ่ะชาโต้แล้วกาโต้อ่ะกาโต้นั่นมันกาโต้เฮาส์นั่นมันขนมปังคือคนมั้งกาโต้มั้งร้านขนมปังเขาเรียกกาโต้เลยเอาก็กาโต้มัน G A อันนี้ CHA เอาก็ C มันอ่านเป็นโอ้เนอะสิ่งชาเทลยังอ่านชาเทลเลยแวร์ไซยังเป็นอะไรนะแวร์ไซชาโต้กาโต้ชื่อร้านขนมปังก็มีคนมาปิกนิกนั่งเล่นสนามหญ้าวันนี้มันเป็นวันหยุดอะไรเนาะดูมันสงบจังเลยอ่ะอุ๊ยอันนั้นสวยเนอะอะไรอ่ะรู้ชื่อสวนนี้แล้วสวนนี้มีชื่อว่าสายมองขวานิดนึงปาร์คmunicipal de mongju mongju พอดีว่าสงสัยว่าไอ้ข้างหน้านี่คืออะไรให้ทายว่ามันคืออะไรดูไม่ออกว่ะไม่เห็นมีทางขึ้นเลยไม่มีทางขึ้นด้วยอ่ะแต่ข้างบนมีเป็นหน้าต่างด้วยนะเนี่ยไม่มีทางขึ้นเลยอ่ะแต่ข้างบนมีหน้าต่างอ่ะเนี่ยมีหน้าต่างด้วยเห็นป่ะเนี่ยข้างในมันเป็นแบบเนี้ยเป็นร่องแบบเนี้ยนี่ซูมลึกแล้วนะซูมได้แค่นี้มันเหมือนเป็นบ้านค้างคาวไหมบ้านนกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นนกพิราบแล้วก็มาสื่อสารในสมัยก่อนหรือเปล่าเวลาจะขึ้นไปก็เอาบันไดปีนขึ้นไปตึ๊ก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 ขึ้นไปแล้วก็หยิบจดหมายมาไงนกพิราบสื่อสารไงเป็นไปได้นะเอาเดินไปตรงนั้นแหละตรงนี้มีประตูเข้าได้ไหมในแผนที่อ่ะมันเป็นทางให้เดินลัดเลาะทะเลสาบไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าในของจริงไม่รู้ไงนี่ไงทางยื่นบางทีเรามองไกลๆแล้วเรารู้สึกอุ๊ยนี่เขาจะให้เราถลายลงไปเหรอแต่พอเดินไปดูใกล้ๆอ้าวมันก็มีทางลงนี่นาอุ๊ยนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มีคนใช่ไหมน่าจะไม่มีแล้วมันเดินไปได้ไหมอ่ะอุ๊ยแมงเพียบเลยอ่ะแมงอะไรไม่รู้ว้ายมันเดินได้ไหมเอาว่าทำได้หรอน่ากลัวว่ะเฮ้ยเอาจริงเหรอเราจะเดินแบบนี้ไปตลอดทางเลยเหรอวิมีคนด้วยมีคนแปลว่าปลอดภัยเลยใช่ไหมโอ้ตรงนี้มันเป็นท่าเรือของส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้ของบ้านนี้หรือเปล่าอุ้ยมันเดินมาได้ตลอดเลยอ่ะปลอดภัยไหมอ่ะน้ำน่าเล่นมากเลยเนอะใสมากอ่ะแต่ไม่กล้าเอาเท้าไปเหยียบแล้วเนี่ยอะไรไม่มีเม่นเลยว่ะอ่ะทำไมอ่ะก็ดีเราไม่เซลเล่นมุกมันเป็นทะเลสาบจะมีเม่นทะเลได้ไงอ๋อเออนะไอตรงที่ไปทะเลอ่ะของไทยก็ยังบางจุดที่ลึกหน่อยก็ระแวงว่าจะมีไอเม่นแหลมๆดำๆอยู่ป่ะอ๋อเม่นมันอยู่แต่เพราะในทะเลอ่ะทะเลสาบไม่มีเม่นมันไม่เค็มใช่ไหมปลายังไม่ค่อยจะมีปลาไม่ค่อยมีเลยอ่ะน้ำใสแล้วไม่ค่อยมีปลาใช่ระยะเผาขนกินไปก็ขู่ไปส
รงนี้นะมันเหมือนจะเดินไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันก็เดินมาได้ตลอดนะลัดล้อลัดล้อมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนมาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวก็มีจุดว่ายน้ำแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่มแมลงเยอะจังเลยอ่ะกลัววิ ไปต่อได้ว่ะแต่ไม่กล้าว่ะอุ้ยมันปิดอ่ะอ๋อคือตรงนี้มันปิดใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนมันเดินได้ว่ะนี่ๆตรงนี้มันปิดเห็นป่ะแต่ตรงนี้เดินได้เดินได้เฉยเลยอ่ะมันไม่ใช่คนเราคนเดียวที่เดินใช่ไหมเนี่ยอุ้ยมีแบบนี้ด้วยอ่ะมีทางเหมือนให้เดินด้วยอ่ะเหมือนทำให้เราเดินเลยนะในเมืองงบเยอะก็เลยทำทางดีๆอันนี้งบน้อยก็ทำทางดีให้เดินได้ก็พอฉันทำให้แล้วนะแต่ตอนขากลับเราจะกลับทางนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ดิกลับทางถนนใช่ไหมโหยทางนี้มันแอดเวนเจอร์จังเลยว่ะเฮ้ยเดินดีๆนะฮะไปไม่ได้เหรอโหยแมลงเยอะอ่ะเยอะมากเลยอ่ะนี่ไงเขาให้ลงไปข้างล่างอ๋อมีบันไดเขาไม่ได้ให้แพงนี้เขาให้ลงทางนี้เหมือนเขาทำทางให้ด้วยอ่ะหวาดเสียวนี่ไม่ได้ปรับปรุงมากี่สิบปีแล้วเนี่ยสิทำให้เนื้อไปเฮ้ยล้มขั้นสุดท้ายไม่เป็นไรมีตัวอย่างฮะชิดๆทางนี้ดีด้วยเดี๋ยวๆนะอะไรอะไรนั่นคือการล้มครั้งที่สองของจี้ตั้งแต่มาทริปนี้อะไรล้มหลายครั้งแล้วคืออันนั้นแค่เกือบเฉยๆนี่คือครั้งที่สองเอออย่าอู้มากนะมันไกลเนี่ยเขาทำลูกศรให้ด้วยเห็นไหมดูดิเป็นเส้นทางเรียบทะเลสาบที่ก็สวยนะแต่ว่ามันดูชาเลนจ์จังเลยไงก็ง่ายกว่าตรงไอ้พีพีแล้วกันโอ้พีพีอันนั้นเขาไม่ได้ทำให้เราเดินอ่ะทางยื่นทางยื่นมีทางยื่นหลายทางเลยเออเฮ้ยออฟดูดิเห็นท่อนี้ป่ะท่อเนี้ยมันยื่นออกไปตรงทะเลอ่ะแสดงว่ามันเป็นท่อที่เอาไว้น้ำทิ้งไหมหรือว่าท่อที่ต่อจากฝั่งโลซานหรือเปล่าเห็นท่อน้ำทิ้งอันนี้ป่ะมันต่อไปยาวจนถึงตรงนู้นเลยนะเนี่ยยาวมากเลยแต่ไม่รู้จะถึงตรงอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะตูดผงตูดผงอะไรอะไรตูดผงตูดผงเวียเห็นแต่ตูดโผล่ขึ้นมาจะบอกว่ามันจมน้ำมันจมน้ำมีใครไปมันกำลังมุดเอาคอยาวๆไปนี่นี่ขึ้นมาแล้วมันจมไม่ได้ไงเนี่ยมันอยากจมมันก็ไม่ยอมจมเนี่ยมันกำลังมุดหาเหยื่ออยู่คล้ายๆกับก้นมันลอยอ่ะมันมีไขมันเยอะไงฉันอยากจมฉันก็ไม่จมสักทีอะไรเงี้ยนะพวกเป็ดเอาโหลึกมากโอ้ไปต่อขึ้นบันไดมีเชือกให้จับด้วยอ๋ออันนี้ property privateเออเนี่ยบางทีนะเราดูมาจากทางนี้ใช่ป่ะเอ้าทำไมเขาปิดน่ะตายแล้วทำยังไงดีเราต้องเดินย้อนกลับหรอเนี่ยมันเหมือนเป็นชีวิตใช่ไหมที่แบบว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บแต่เรายังไม่เดินไปถึงตรงนั้นเลยแค่สองสามก้าวเท่านั้นเองนะเราไม่เดินไปตรงนั้นนะแต่เราแบบจินตนาการเอาเองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราต้องเดินกลับเราก็ท้อใจแล้วใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราเดินไปแค่สองก้าวเท่านั้นเราก็จะเห็นทางออกทำไมต้องมีแล้วพอเรากำลังจะเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะกลัวกล้าๆกลัวๆเราก็มองไปข้างหน้าปุ๊บมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเราก็จะไม่รู้จนกว่าเราจะก้าวเข้าไปเชื่อไหมว่าวันไหนใส่รองเท้าพอไปออกมาเนี่ยจะได้เดินป่า จริงๆตอนแรกจะใส่รองเท้าไฮกิ้งมาแล้วนี่บอกว่านี่มีแต่เดินในเมืองเอาก็นึกว่าเดินในธรรมดาไงไม่รู้ว่าจะเป็นเดินป่าไงเอาก็ช้าไปสิไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
ข้างทางเนี่ยมันจะเป็นป่าแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงสักทีอันนี้เรามีแผนที่เราก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามันไม่มีแผนที่ชีวิตอ่ะใครจะไปรู้อนาคตใช่ไหมเราจะไปทางไหนเดินตรงมาเสร็จปุ๊บเจอทาง2ทางเราจะไปทางไหนแล้วพอเราเห็นตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะเราก็ต้องเดินไปดูว่ามันไปได้ไหมพอเดินไปปุ๊บมันไปไม่ได้จริงๆว่ะอุ๊ยมันเอียงอ่ะมันลาดเอียงอ่ะหรือว่าไปทางนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าอันนี้มันบ้านคนอ่ะเราต้องลงข้างล่างเหรออุ๊ยแต่มันลาดเอียงมากเลยอ่ะนี่ออกมาจากรูนี้เขาไม่ได้เขียนว่าเป็น private นี่ใช่ไหมโดนอะไรอ่ะเขาไม่ได้เขียนว่า private เราต้องมาได้สิใช่ไหมอันนี้ไปไม่ได้ว่ะไปไงอ่ะเฮ้ยมันเหมือน private เลยอ่ะอุ้ยทางนี้ก็น่ากลัวอุ้ยทางนี้น่ากลัวเหมือนเป็นบ้านเขาเลยอ่ะเดินตรงไปแล้วมันมีรั้วบ้านคนว่ะก็เลยไปไม่ได้ว่ะมันตันอ่ะสรุปคือเขาไม่ให้เดินหรอโถเอ้ยเฮ้ยหรือทางนี้อุ้ยทางนี้ก็น่ากลัวนะมันลื่นอ่ะอย่าเลยเราไม่ได้เป็นสายขนาดนั้นปรากฏว่าเดินไปต่อไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเดินย้อนกลับมาทางเดิมนี่แหละเนาะชีวิตเนาะก็อย่างน้อยเราก็ได้ลองแล้วเนี่ยใช่ไหมเราไปแล้วแล้วมันไปไม่ได้จริงๆมันไปได้นะถามคนที่เดินผ่านอ่ะเขาบอกว่ามันก็เดินได้แหละนะแต่ว่าเขาก็มองหัวจุดเท้านิดนึงก็มันอันตรายนิดนึงอ่ะนะแล้วก็อ๋อโอเคโอเคไม่หรอกคือมันมีทางเดินใช่ป่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็มีเชือกกั้นแล้วมันก็เขียนว่าอะไรอินเทนต์แบบคล้ายๆกับมันอันตรายอะไรสักอย่างนี้นี่แหละเอ้ยเดี๋ยวนะเราจะไปทางนั้นได้ไงเราต้องไปทางนี้ดิเราต้องกลับทางเดิมเขาบอกเราเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เดินไปอ้าวทำไมทีเธอทำได้ล่ะก็ฉันแบบว่าเก่งไงเก่งมันมีทางที่เป็นเชือกกั้นไงเสร็จปุ๊บแล้วมันก็มีบันไดลงไปมันจริงๆแล้วมันควรจะต้องลงตรงนั้นได้แต่ว่ามันมีเชือกกั้นเราก็เลยไม่กล้าไงแต่เขาเดินไปแล้วเขาไม่เดินกลับมาเลยว่ะแสดงว่ามันก็เดินได้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าเท่านั้นเองปรากฏว่าก็คือย้อนกลับมาทางเดิมเจอชาเตอร์อะไรนะมองจูอ่ะดูดิเขาทำถนนตรงเนี้ยไม่ใช่ให้รถวิ่งนะให้จักรยานวิ่งส่วนคนเดินเนี่ยไปซอกนั้นจ้ะคนเดินไปซอกนั้นเลยส่วนรถวิ่งไปเลนเดียวนุ่นคิดดูนะเลนจักรยานใหญ่กว่าเลนรถอีกอ่ะเดินมาถึงสวนอีกที่นึงระหว่างทางก็จะเป็นบ้านคฤหาสน์เราไม่สนใจเรามาที่สวนของเราพาร์คเดอะคอนเซนต์ยอมรับซะว่านี่คือสวนอันนี้ก็เป็นสวนปาร์คเดอะคอนเซนต์ที่มีแต่ต้นหญ้าแต่ก็ดีนะเป็นที่เล่นฟุตบอลได้ดีก็เขาใช้คำว่าพาร์คไงเขาไม่ใช้คำว่าการเล่นอ๋อเป็นพาร์คพาร์คก็คือที่โล่งๆมีเก้าอี้แต่เด็กที่เนี่ยเตะบอลเก่งมากเลยอ่ะเด็กตัวเล็กๆนะอายุแค่น่าจะ2ขวบไม่เกิน3ขวบอ่ะโอ้โหแบบว่าเตะแบบแม่นยำมากอ่ะไม่ได้เตะมั่วด้วยนะเขาคงเล่นบ่อยๆตั้งแต่เด็กแล้วเนาะต้นเมเปิลคือเขามาเดินเล่นเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่เดินวนไปวนมามากที่สุดเพราะว่าเส้นทางจริงกับเส้นทางในแผนที่มันไม่เหมือนกันมันมีเส้นเอ้านั่นไงเขาไปทางอุ้ยเขาไปทางซ้ายว่ะนั่นน่ะคนเมื่อกี้อ้าววกกลับยังเขาวกกลับอ่ะอ้าวไอ้หมาตัวนี้ไม่ไปมันเป็นรั้วมันเป็นรั้วหมดเลยสรุปคือเขาเดินผิดเหมือนกันโธ่เราก็ตามเขามาปีนรั้วได้ไหมอุ้ยดินมันแบบดินยุบดินหรือขี้ทางนี้ไหมวันนี้เป็นวันที่แบบว่าเดินไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องเดินกลับโดยที่หาทางออกไม่ได้ก่อนออกก็คือตั้งใจมาแล้วว่าจะเดินไปกลับประมาณสัก14กิโลใช่ไหมตอนนี้น่าจะไปกลับน่าจะ20โลอ่ะเดินไปกลับไปกลับหลายรอบแล้วดูสิมาเจอทะเลสาบหาดทรายทะเลสาบหาดทะเลสาบหาดทรายเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นทรายเลยนะเหมือนอยู่ทะเลเลยอ่ะแต่ว่ามันเป็นทะเลสาบนะแล้วดูน้ํานะน้ําใสแจ๋วเลยอ่ะดูดิแต่ว่าถ้าเป็นทะเลจะไม่มีตะไคร่อย่างงี้นะ
วันนี้ถึงขั้นบุกน้ำลุยไฟถอดรองเท้าเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินย้อนกลับไปมันก็จะไกลนี่โอ้ไปได้ด้วยอ่ะไปมั่งดีไปมั่งอุ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะอุ้ยน้ำเย็นเย็นอ่ะอุ้ยขอกลับแป๊บนึงเอาตรงนี้ดีกว่าให้มันเปียกแบบชัวร์ๆดีกว่ามั้งเปียกชัวร์ไงเออมันเย็นดีนะโอ้วันนี้มาเล่นน้ำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่น้ำมันเย็นมากอ่ะเย็นเย็นแบบที่ว่าว่ายได้นะไม่ใช่ว่าเย็นแบบว่ายไม่ได้นะเรามาได้แค่นี้แหละอุ้ยหินลื่นอ่ะตรงนี้ก็จะมีคนมานอนอาบแดดแล้วก็เล่นพายเรือแล้วก็มีแบบว่ามาปิกนิกด้วยนะเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาวางเลยแหละสวนแถวนี้ดีมากเลยนะมีทั้งต้นหญ้าที่เอาไว้นอนที่กว้างขวางมีทั้งเครื่องเล่นออกกำลังกายมีทั้งสันทนาการที่เป็นธรรมชาติทำไมเขาถึงไม่มีแบบให้เช่าพวกเรือยางจักรยานไฟฟ้าให้เช่าหรืออะไรที่มันเป็นการค้าคือแถวนี้ไม่มีการค้าเลยนะยกเว้นคาเฟ่บูธเดียวนะแล้วก็ห้องน้ำก็เข้าฟรีด้วยนะอาบน้ำก็ฟรีด้วยนะเป็นไปได้เหรอบ้านเรามีไหมอ่ะอาบน้ำฟรีเข้าห้องน้ำฟรีแต่ว่าคือบ้านเราก็ดีตรงที่ว่ามันมีของขายของกินขายเยอะใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยของกินไม่มีมีแต่คาเฟ่ขายกาแฟกับน้ำมันลมแค่นั้นเองนะพวกของหนักๆไก่ย่งไก่ย่างไม่มีเออก็เลยสงสัยว่าทำไมที่สถานที่ดีๆแบบนี้เนี่ยทำไมเขาถึงไม่มีแบบปล่อยพื้นที่ให้เช่าแบบขายเรือยางห่วงยางร้านขายของที่เป็นบูธเหมือนเป็นล็อกอ่ะTikTok ก็มันไม่มีคนมาทำไงก็มีงานที่ดีกันหมดอยู่แล้วอ่ะหรอมันมี2เหตุผลนะเหตุผลแรกคือไม่ค่อยมีคนทำแบบที่2ก็คือเขาไม่ให้ทำเออใครรู้บ้างอ่ะช่วยบอกหน่อยนะคือมันมีพื้นที่สาธารณะที่ดีมากนะในย่านเนี้ยที่เท่าที่จีเดินมาเนี่ยตรงเนี้ยดีมากเลยอ่ะสวนแล้วก็ต้นไม้นอนพักผ่อนมีชายหาดที่ถ่ายอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันติดคนใช่ไหมแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันดีอ่ะรู้ป่ะที่เขาห้อยๆเนี่ยคืออะไรอึเออแล้วทำไมเขาถึงมาห้อยอ่ะอึหมาไงอึหมาแล้วห้อยไว้เพราะว่าอะไรอ่ะไม่มีถังขยะไม่มีถังขยะก็เมื่อกี้เห็นหมาเขาขี้ใช่ไหมแล้วเจ้าของก็หยิบเสร็จปุ๊บแล้วก็รัดปากถุงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปห้อยงงมากทำไมถึงไปห้อยไม่รู้นะหน่วยงานมาเก็บให้เลยประชดเลยไม่ยอมมีถังมาให้ฉันอีกมันเป็นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวที่ดีมากเลยอ่ะบางคนก็เอาโต๊ะเอาของกินมาวางกินมาปิ้งนั่นปิ้งนี่อ่ะนอนอ่านหนังสือเรือเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเรือที่มันเป็นคล้ายๆเซิร์ฟบอร์ดอ่ะแล้วก็มีใบพายอ่ะทีก็เรียกไม่ถูกนะแต่ละคนก็จะมีกิจกรรมเป็นของตัวเองมาพักผ่อนเออทางเดินตรงนี้ยังดีกว่าเมื่อกี้เนาะวันนี้เป็นการเดินเที่ยวที่ชิลมากตอนนี้4โมงแล้วเขามาด้วยรถยนต์จักรยานแต่ของเรามาด้วยเท้า2ขาเดินกลับประมาณชั่วโมงนึงนั่นแหละกลับแล้วแหมเป็นเด็กดีทิ้งขยะได้ทั้งเจอถังขยะเขาเยอะดีเนาะเทศเขาสะอาดเราก็ต้องทิ้งไม่ถังรู้สึกว่าจะมีแต่คนท้องถิ่นแถวนี้มาเนอะขับรถมาขี่จักรยานมาพาลูกพาครอบครัวมาเนอะงูยักษ์เดินมาทั้งหมด40นาทีแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้ววันนี้เดินไปน่าจะประมาณ 16-17 กิโลนะคือถ้าไม่ได้เดินไปเดินกลับอะอาจจะน้อยกว่านี้มันเดินว่าเดินไปเดินกลับไงทางมันตันแต่มันเป็นทางลาดไงไม่ได้ขึ้นเนินไม่ได้ขึ้นเขามันก็เลยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นทางลาบนะถึงไหนถึงกันไม่เมื่อยเลยแต่ถ้าเป็นทางขึ้นนะโหปวดค่ะนี่วันนี้ออฟจ่ายเงินเองได้เล่นของเล่นในวันสุดท้ายเห็นไอ้นี่ก็ตกใจหมดเลยไม่ใช่ใช่ไหมของกินคืออันนี้ 6.5 ใช่ไหมไม่ใช่ 45 ยูโรใช่ไหม 6.5 อ๋อเก็บใส่ถุงก็ให้เอาไอ้บาร์โค้ดตรงนี้สแกนไม่ใช่มันปิดใช่ไหมประตูมันปิดใช่ไหม
สแกนตรงนี้ประตูมันก็เปิดเห็นไหมถ้าเราไม่สแกนมันตูมันก็ไม่เปิดมีหน้าเลยเปิดวันอาทิตย์ได้ไงไม่ใช่วันอาทิตย์ผู้ปิดวันหยุดวันหยุดเพราะว่าใช้กำลังอบรมให้ลูกค้าเล่นจ่ายเงินเองก็ร้านเนี้ยเขาชื่อว่าคาสิโนใช่ป่ะคาสิโนซูเปอร์มาร์เก้ตเนี่ยแล้วทีนี้ในแผนที่มันเขียนคำว่าคาสิโนจีก็นึกว่ามันเป็นคาสิโนไงก็เลยไม่ได้สนใจแต่วันนี้เดินผ่านแล้วว่าอุ๊ยทำไมซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้มันเปิดอ๋อแสดงว่าคาสิโนเนี่ยคือซูเปอร์มาร์เก็ตมันไม่ใช่คาสิโนแล้วแถมแล้วข้างในอ่ะมันจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตปกติแหละเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนของเหล้าเบียร์เขาไม่ขายล่ะเขาปิดหมดเลยอ่ะหรือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาอะไรไงก็เลยไม่ขายเออแล้วชื่อคาสิโนทำไมวะชื่อต่อนะแล้วที่สำคัญนะราคาถูกด้วยนะราคาถูกกว่าคาฟูอีกนะตรงนี้เขาเขียนว่า Hotel de Police ใช่ไหมไม่ใช่โรงแรมของตำรวจนะหอพักตำรวจอะถึงมันก็เหมือนอยู่นะอ๋อมันมีเอาไว้สำหรับเป็นหอพักด้วยแล้วก็เป็นสำนักงานด้วยไง